รัฐบาลก็มีมติประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยมีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้อำนวยการและให้มีผลบังคับใช้ในวันพรุ่งนี้นาน60วันโดยยืนยันนะคะว่าจะไม่มีการใช้อาวุธเข้าสลายการชุมนุมอย่างแน่นอนและจะปฏิบัติกับผู้ชุมนุมตามหลักสากลค่ะรัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีจึงได้ตัดสินใจที่จะประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อใช้ในการดูแลควบคุมสถานการณ์โดยมีเป้าหมายเพื่อบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทำความผิดกับกลุ่มผู้ให้การสนับสนุนในการชุมนุมในครั้งนี้เพื่อให้ขบวนการประชาธิปไตยและประเทศไทยของเราได้เดินหน้าต่อไปนอกจากนี้เนื่องจากการชุมนุมประท้วงของกลุ่มนายสุเทพและพวกได้มีการกระทำที่เกินเลยเกินขอบเขตและมีการก่อเหตุการณ์ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุมประท้วงโดยกลุ่มผู้ไม่ประสงค์ดีจนทำให้พี่น้องประชาชนได้รับบาดเจ็บถึงขั้นสูญเสียชีวิตตลอดจนมีการเสนอข้อมูลข่าวสารในสื่อต่างๆไปในทางยุยงบิดเบือนสร้างความแตกแยกขึ้นอย่างกว้างขวางในสังคมไทยอันส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายในประเทศ